วัสดีครับท่านผู้ชมจากนี้ไป1ชั่วโมงเต็มครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสาระความสนุกสนานในรายการ Super Fast Smart Moving ไปชมตัวอย่างในสัปดาห์นี้กันก่อนครับครั้งที่ต้องออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับเราควรจะเตรียมพร้อมหลายๆอย่างโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยแหละฮะถ้าไปในแนวที่ต้องบุกป่าฝ่าดงหรือต้องเจอสภาพอากาศที่ไม่สมบูรณ์นักนะครับเรามีตัวอย่างสวยๆไปชมกันในช่วง Smart Action ครับช่วง Smart Action สนับสนุนโดย 44x4 Big Food Shop ปทุมธานีอามาด้าเอ็กซ์ตรีมช่วงล่างแห่งอนาคตสลิมพาน้องจอยนะครับมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะฮะฟ้ากว้างน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารแต่ว่าไม่ใช่ของเราของนกกินแน่นอนครับผมนะวันนี้เรามาโดย Toyota Hilux LN106 ครับผมและสัญลักษณ์ของมันก็คือคานแข็งแหนบหน้านะครับค่ะและพี่สลิมรู้ไหมคะว่ารถตัวนี้นะคะเป็นพระเอกในทางป่าเพราะว่าเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยกรมป่าไม้เนี่ยจะนิยมใช้เจ้าตัวนี้มากแต่ว่าถ้าเอาไปวิ่งบนทางดำเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าค่อนข้างจะกระโดดกระเด้งนะคะบนทางที่อยู่ในป่าจะดีที่สุดอ๋อครับผมแล้วน้องจอยรู้ไหมครับว่าคันนี้นะครับเป็นฝีมือร่วมกันตกแต่งระหว่าง VVP 4x4 Center กับ 44x4 Big Food Shop นั่นเองว้าวสมกันมากเลยร่วมด้วยช่วยกันการแต่งตัวนี้อยากจะลองแล้วใช่ไหมค่ะพูดสักขนาดนี้เราต้องอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะไปลองกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับตอนนี้อยู่บนรถแล้วนะฮะค่ะน้องจอยกำลังจะได้สัมผัสกับฟิลที่ไม่ค่อยอยากจะรับรู้เท่าไหร่ตอนนี้เรากำลังลงนะเป็นทางที่ลาดชันมากขออนุญาตต่อเพื่อความปลอดภัยนะคะโอ้โหถึงกับรถดับเลยทีเดียวค่ะไม่เป็นไรครับเลี้ยงคันใหม่โอเคฮะค่อยลงนะคะต้องมีประสบการณ์นิดนึงนะคะไม่ได้อยู่ดีมาขับไม่ขับไม่ได้ไม่ได้แน่นอนครับโอ้โหไม่อยากดูอะไรเลยอ่ะนี่ทางแบบลาดชันมากเลยนะฮะใส่แว่นตาเพื่อกลบเกลื่อนความตกอกตกใจมากเรานี้บอกเลยข้างหน้านี่คือเป็นน้ำนะคะถอดมาปุ๊บตาเลเลยใช่ไหมไม่ใช่ข้างหน้าเป็นน้ำครับผมถ้าพี่สลิมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแม้เพียงนิดเดียวนะคะสองพิธีกรก็จะลงไปว่ายน้ำพร้อมกับรถคันนี้เลยค่ะนะครับโอเคตอนนี้ทางปกติละง่ายเลยนะฮะคันนี้พูดได้ว่าได้อย่างเสียอย่างยังไงคะพี่สลิมคือแบบเวลาวิ่งแบบอย่างทางลูกรังหรือว่าทางเดินทางแบบที่มันแบบลาดชันอะไรประมาณนี้ จะวิ่งได้ดีมากแต่ถ้าเอาไปวิ่งบนถนนเนี่ยแย่มากมากเลยเพราะว่าความนุ่มนวลต้องหายไปแน่ๆถูกต้องถูกไหมเพราะว่าหนูรู้มาว่าเป็นรถที่แบบว่าวิ่งบนแบบวิ่งในป่าเนาะใช่ครับก็ได้อย่างเสียอย่างที่พี่ลินบอกตอนแรกอะค่ะวิ่งบนถนนไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าในป่าเนี่ยบอกเลยว่าพระเอกตัวจริงแน่นอนนี่เรามาดูตั้งแต่เข้ามาปุ๊บเป็นยังไงฮะ
ก็จะแตกต่างจากฟิลที่เราแล้วมานะคะนึกถึงสมัยรุ่นคุณปู่ไหมถูกต้องค่ะมีความโบราณเขาเรียกว่ามีความคลาสสิกก็คือทุกอย่างจะเป็นแบบเดิมๆเนาะออริจินอลหมดเลยคือแบบสำหรับพี่เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันยังโอเคอยู่เลยนะคลาสสิกนะใช่คือเนี่ยอย่างกระจกเป็นแบบใช้มือหมุนยังหมุนอยู่เลยเนี่ยเปิดปิดอัตโนมัติแบบเอ้ยใช้มืออัตโนมัติใช้คนข้างอัตโนมัติใช้มืออัตโนมัติมือหมุนอัตโนมัตินะฮะไม่ว่าจะเป็นแอร์หน้าพวงมาลัย2ก้านเนาะแล้วก็หน้าปัดอะไรทุกอย่างก็คือเดิมทุกอย่างแต่ว่าอุปกรณ์ตกแต่งเขาไม่ธรรมดานะพี่สลิดทำไมครับเขาบอกว่านำเข้ามาจากต่างประเทศหมดเลยแล้วก็แต่งแบบเดิมตรงรุ่นเลยตรงรุ่นคือแบบไม่มีการแบบดัดแปลงสวมได้เลยอ๋อนี่คือความหมายของคำว่าตรงรุ่นถูกต้องครับเป็นอย่างนี้เองเล่นดึงจริงค่ะใครปวดหลังกล้ามเนื้อหรือว่าเกร็งนะคะมานั่งรถคันนี้กล้ามเนื้อจะได้ทำงานเป็นการนวดหลังไปในตัวในป่าโอ้โหไงล่ะไงล่ะในป่าแท้จริงนะคะเมื่อกี้หลุมลึกนะถ้าเอาแบบรถแบบเท่ๆรถราคาแพงๆซึ่งไม่ใช่แบบเป็นไม่ใช่รถลุยอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่รถลุยแบบนี้ช่วงล่างไม่ใช่แบบนี้จบอะจบครับจบก็คือดับคาที่แล้วก็โทรให้คนมาช่วยดึงออกไปได้เลยแน่นอนฮะดีมากเลยนะบอกเลยใครชอบเดินป่าตะลุยป่านะบอกเลยว่าคันนี้เหมาะสุดถึงจะดูเก่านะฮะแต่อย่างว่าด้วยความที่ขับในป่าเราไม่ได้ไปโชว์ใครอยู่แล้วสมบุกสมบันไงพี่ถูกต้องครับแต่ว่าเขาเล่นดูแข็งแรงอยู่นะคะพี่สิแข็งแรงมากคันนี้บอกได้เลยว่าเจ๋งโพดๆสุดยอดหลังจากที่เราได้ไปลองขับกันมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูว่าอุปกรณ์ตกแต่งมีอะไรบ้างนะฮะค่ะอันแรกเลยครับผมกันชนหน้า ARB นะครับผมนะแข็งแรงสีดำเท่นะครับผมแล้วก็นี่เลยข้างๆกันคือไฟสปอตไลท์ยี่ห้อไลท์ฟอสนั่นเองอันนี้แบบขอเตือนอย่างคือแบบว่าอย่าไปใช้เปิดบนถนนอะไรเงี้ยมันส่องตาคนอื่นเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะฮะเอาไว้ใช้แบบตอนที่แบบเราเดินทางแบบว่าเข้าป่าเข้าดอยแบบที่แบบว่ามืดๆจริงๆไม่มีคนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญตัวข้างหน้าเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้มีทุกสีเลยชอบสีไหนก็ไปเลือกซื้อเอาที่ต้องการนะคะถูกต้องครับผมแล้วตัวนี้ขาดไม่ได้นั่นคือวินส์ของวอนนะครับนี่ 9,500 ปอนด์ค่ะแล้วก็ 4,310 กิโลคือแบบพูดตามตรงว่าตัวเนี้ยลากช้างได้ทั้งตัวเลยนะได้ทั้งฝูนี่มีสายสลึงสายสลิงนะครับแข็งแรงจริงๆครับผมเห็นเป็นเชือกใช่ไหมคะสายสลิงแบบว่ามีแบบนี้ด้วยเป็นสลิงด้วยเอาไว้ดึงแข็งแรงมากแน่นอนครับโอเคครับชุดเลยเราเลื้อยนะเราเลื้อยมาทางนี้ดีกว่านี่เลยนะนี่อะไรอ่ะสิวอะรถเป็นสิวได้เหรอเราเล่นเขาเรียกอะไรคะก็เป็นกระจกเอาไว้มองข้างๆนั่นแหละมองมุมอะไรเงี้ยเหรอใช่มันก็จะสะดวกเวลาคนขับมองอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนี่มาดูนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรไซเลียวไซเลียวรู้ได้ไงอะฉลาดนะนี่ไซเลียวแข็งแรงจริงๆครับ okay. ตัวนี้นะฮะบุกป่าบอกพี่สลิมทุบดูนะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เป็นไรเลยแข็งแรงนะฮะลอยเลยแทบจะไม่เป็นเลยนี่มาต่อไปจนถึงยาวมาเป็นบันไดขึ้นรถแน่นอนครับผมนี่ดูบนหัวอันนี้เป็นอะไรฮะแวบสโนว์เกิลสโนว์เกิลเอาไว้ดำน้ำเหรอถูกวุ้ยรถจะไปลุยน้ำแบบนั้นไม่ได้ฮะก็แค่แบบลุยได้แบบตามสมควรไม่ได้ลึกไม่ได้ลึกมากไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมีปัญหาอ่านะครับผมแล้วมาดูยางนี่นี่เลยนี่แม็กอันนี้นำเข้าจากต่างประเทศนะสีขาวนี่เป็นลายแบบดาวกระจายสวยเลยนะเป็นไงเท่ไหมเอมาค่ะไม่ค่อยเห็นเลยนะคะแล้วดูที่ยางแล้วกันดูยางอ่ะยางอันนี้เป็น Discolor นะฮะ SPT Pro โอ้ยขอใช่ไหมถูกต้องนี่อันนี้ขอบเท่าไหร่เนี่ยขอบ16นะฮะรุ่น 315/75R นี่แล้วที่ขาดไม่ได้นั่นคือตัวนี้ครับคือฟรีล็อกยี่ห้อไอซิงนะสีแดงสวยงามมากค่ะเข้ากับรถแถละแน่นอนนะฮะโอเคไปดูบั้นท้ายดีกว่าท้ายรถนั่นเองดูบั้นท้ายได้ไหม
ท้ายรถนะคะเอามาดูนี่ครับนี่อันนี้เป็นก็การชนหลัง ARB เท่ๆแข็งแรงตัวเดียวพอจบไม่มีอะไรมากตัวนี้น้องจอยเนี่ยไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวพี่เอาเชือกลากพี่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูไปพุ่งลากเองดีกว่านะฮะอันนี้คือหัวบอลเอาไอ้จูงเนื้อเผื่อรถใครถูกต้องนะครับเพื่อเราติดหล่อแล้วก็ไปช่วยเพื่อนแน่นอนคันนี้เป็นไงฮะคุณผู้ชมครับแข็งแรงนะเท่แข็งแรงเหมาะกับการขับแบบในที่แบบนี้มากๆแน่นอนนะฮะเราไปดูช่วงล่างกันบ้างดีกว่านะครับต้องให้พี่ถอดเกงไหมไม่ต้องมั้งช่วงล่างของรถค่ะครับผมเรามาดูว่าอะไรนะฮะที่เป็นจุดเสริมทำให้รถคันนี้มีสมรรถนะแข็งแรงขนาดนี้นะครับผมอันนี้เลยเพลาแข็ง TG อันนี้นำเข้าจาก USA นะครับแข็งแรงทนทานมากๆนะฮะแล้วตัวนี้คือบุกเฟืองท้ายอันนี้ออกแบบพิเศษเลยนะค่ะคือเนี่ยดูจากรูปทรงตรงนี้มันจะเว้าคือถ้าของเดิมๆเนี่ยมันจะกลมๆค่ะนะฮะอันนี้ว้าวไปเพื่อแบบเอาไว้หลบหลีกแบบเวลาแบบอาจจะแบบเจอแบบชนหินอะไรอย่างประมาณนั้นโอ้เก่งเก่งเก่งนะแล้วก็มีแหนบแหนบแหนบคือตัวนี้ฮะแหนบแหนบของโปรคอมนะครับผมแข็งแรงดูโชคดีกว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับของโชคนี่เขาเรียกว่าดับเบิลโชคเห็นไหมเหมือนที่ปั๊มน้ำไหมไม่ใช่นี่เขาเป็นยางกันฝุ่นนะฮะเป็นโชคเป็นโชคนะครับผม RS 9000 XL ปรับนุ่มแข็งได้9ระดับ9ระดับเจ๋งไหมเจ๋งมากนะฮะแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าหูโชคฮะสีทองนะครับผมก็เป็นเซตเดียวกับของร้านโชคเหมือนกันค่ะพูดถึงโชคเนี่ยพี่ลืมพูดถึงอีกตัวนึงค่ะโชคกันสะบัดอยู่ข้างล่างตรงนี้เอาไว้ทำคล้ายกันคล้ายกันก็มันแบบเอาไว้ควบคุมพวงมาลัยอ๋อให้มันหน่วงๆว่าใช่มันได้หน่วงพวงมาลัยนะครับผมนั่นแหละแค่นี้ก็เจ๋งแล้วใช่นะฮะมีตังค์ไหมไม่มีเงินซื้อเลยค่ะก็จะซื้อหน่อยเรามาดูข้างหลังกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะก้มลงไปเลยครับผมข้างล่างก็เหมือนกับข้างหน้านะครับคานแข็งแล้วก็มีเพลา TG นะครับเป็นเพลาก็คือเว้าเหมือนข้างหน้าเลยนะครับผมแต่อันนี้พิเศษมีดิสเบรกด้วยนะครับผมแล้วอุปกรณ์ทุกชิ้นนะฮะนำเข้าจาก USA ความแข็งแรงคงทนทานมากนะครับผมแล้วแหนบก็โปรคอมเหมือนกันนะฮะทั้งเป็นโชคก็คือ Rancho RS 9000 XL โอเคปรับได้9ระดับเยี่ยมมากนะครับผมแล้วก็ดับเบิลช็อคก็เหมือนกันหมดโอเคคันนี้น่าสนใจนะใครชอบตุลีป่านะไม่ควรพลาดบอกเลยเจ๋งมากครับนั่งอยู่ทำไมน้ำไหลลงมารู้สึกว่าจะมีฝนตกแล้วณจุดๆนี้นะคะนะฮะโอเคครับเราไปขึ้นรถดีกว่าครับไปดีกว่าครับไม่ไหวแล้วหนีฝนก่อนนะครับผมสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์ร่วมกันระหว่าง VVP 4x4 Center กับ 44x4 Big Food Shop นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เวลาหมดเวลาถูก
ต้องก่อนจากกันมีข้อคิดแต่และดูพี่สลิมไม่ค่อยอยากไปไหนเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วมีข้อคิดเดี๋ยวจะบอกเขาว่าก่อนที่เราเนี่ยจะนํารถออกมาเที่ยวที่ป่าหรือเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะคะสิ่งแรกที่ควรจะทําก่อนออกจากบ้านก็คือเช็คสมรรถนะสภาพของรถก่อนว่ารถเนี่ยมันโอเคมั้ยมีอะไรสึกหรอหรือเปล่าน้ํามันขับเช็คความสมบูรณ์ของรถก่อนนะคะก่อนที่เดินทางทุกครั้งและที่สําคัญค่ะช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะไปที่ป่าหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพกันนิดนึงนะคะถ้ามาที่ป่าเนี่ยจริงๆแล้วควรจะพกพวกยากันยุงเอาไว้ด้วยใช่ยาฉีดกันยุงเนี่ยสําคัญมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไวรัสซิก้าระบาดหนักกำลังมาแรงเลยค่ะอันเนื่องมาจากว่ายุงเนี่ยเป็นพาหะของการนำโรคต่างๆมาสู่ร่างกายของท่านผู้ชมนะคะดังนั้นแล้วก่อนที่คุณจะไปไหนก็แล้วแต่ห่วงใยสุขภาพแล้วก็เช็ครถทุกครั้งก่อนการเดินทางหรือการท่องเที่ยวนะคะถูกต้องครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะพาไปเที่ยวเนาะสำหรับช่วงนี้ต้องบ๊ายบายไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวติดตามกันนะคะเจอกันช่วงหน้าค่ะ